มีสิ่งหนึ่งนะครับที่คนสำเร็จทุกคนมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันทำให้ความสำเร็จเป็นอัตโนมัตินั่นก็คือคำนี้คำว่าวินัยนะครับคำว่าวินัยเนี่ยคุณสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนนิสัยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จของเรามันง่ายขึ้นนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้คนที่เอาสิ่งผมสอนไปใช้แล้วมีตัวอย่างได้ผลไปรับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วให้เธอสรุปมาเลยดีกว่านะครับนี่คือเอนะครับเขาไปโฟกัสมัน1เดือนไปทำอะไรมัน1เดือนแล้วไหนเล่าให้คนฟังซิหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ผลลัพธ์อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะรวยแต่ว่าเวลาที่เขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยความคิดเขามันไม่มีสติโฟกัสไปในเรื่องเดียวที่เขาต้องการยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในการกระทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเรามัวแต่คิดว่าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกใจคนนั้นไหมทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการไหมห่วงหน้าแล้วก็พะวงหลัง1นาทีที่เราคิดอยู่อะค่ะเราคิดทุกเรื่องเลยทั้งกังวลทั้งกลัวคนวิจารณ์สารพัดเลยสรุปว่าเราไม่ได้ทำอะไรในนาทีนั้นเลยสิ่งที่เอ๋ได้จากอาจารย์นะคะอาจารย์สอนเรื่องของพลังในการโฟกัสซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจคำนี้ค่ะวิธีการของเอ๋คือตั้งใจจะทำอะไรแล้วคิดแต่เรื่องนั้นๆโดยที่ตัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงอนาคตการกังวลอดีตการกลัวคนวิจารณ์หรือแม้แต่การคิดว่ามันจะสำเร็จไหมก็ไม่อยู่ในหัวนะคะคิดแค่ว่านาทีนี้ต้องทำอะไรแล้วโฟกัสมันให้สุดๆเลยแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะเป็นเดือนค่ะที่ทำตื่นเช้ามาคิดแต่เรื่องนี้ก่อนนอนก็คิดเรื่องนี้แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงรู้ไหมคะโอ้โหถล่มทลายค่ะภายในเดือนเดียวอะทั้งคนติดตามที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นของขายได้เป็นเกือบหมื่นชิ้นสร้างลูกศิษย์ที่เขามาเรียนแล้วก็นำสิ่งที่เราไปใช้ประสบความสำเร็จด้วยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องของการโฟกัสนะคะความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนติดจรวดมาหาเราเลยค่ะหนึ่งสิ่งที่คนอยากจะสำเร็จต้องมีก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ค่ะคือวินัยในการที่คุณโฟกัสอะไรสักอย่างถูกต้องแล้วก็ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์กับบิลเกตส์นะเขาสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยเคล็ดลับความสำเร็จคืออะไร2คนตอบแบบเดียวกันพร้อมกันโฟกัสและอีก1อย่างนะคะอันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์เขียนเอาไว้ในหนังสือที่2เล่มที่อยากจะเอามาแชร์วันนี้คือเชื่อมั่นในตน1และ2ในนั้นนะอาจารย์สอนเรื่องถ้าเราจะทำอะไรสำเร็จเราไม่ต้องคอยพะวงว่าจะทำแล้วจะถูกใจใครไหมใครจะมาชอบสิ่งที่เราทำไหมหรือทำไปเนี่ยใครจะคิดอะไรยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างมันมีทั้งคนที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่คุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันส่งผลให้คุณได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการหรือไม่ถ้าหากว่ามันใช่จงทำมันซะสองเล่มนั้นนะคนรู้จักน้อยเพราะตอนนั้นไม่ได้มีสื่อที่โปรโมทเองได้แต่ว่าพี่ว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของพี่ตอนเขียนนี่รู้เลยว่ามันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันเลยนะครับตอนเขียนเชื่อมั่นในตน1กับ2แล้วจริงๆมี3ด้วยเป็นออดิโอบุ๊กเป็นไตรภาค3อันเนี้ยทำให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวคุณสร้างพลังโฟกัสให้กับคุณแนะนำเลยนะครับและถ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะเซตพลังโฟกัสนี้นะคะก็พิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ที่คลิปนี้หรือว่าส่งข้อความเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทีมงานรอตอบอยู่ค่ะ